แล้วค่ะปลาหมึกส้มตำผักขนมจีนนะคะเสร็จแล้วเรามากินยั่วๆกันค่ะแล้วลองแมงวันน้องแววตำแจ่วหัวโปกนะคะโอเคนี่จะได้ไม่ยังดีมาเด้อค่ะคุณตาบอกคุณน้องแววลองดูดิน้องแววอย่าบอกนะว่าซอสจะมากินกับปลาหมึกนี่ไม่ค่ะกินกับน้องน้องแววลองดูกล้องให้หน่อยได้หัวไหมพี่นางกดแล้วนะแต่เดี๋ยวไปตัดต่อเอาให้มันเห็นอาหารด้วยเห็นไหมโอเคค่ะกระเทียมค่อยมามากินข้าวเหมือนถ้าพี่นาไปเซเว่นตลอดพี่นาซื้ออันนั้นมาพี่นาเก็บน้ำจิ้มตัวนี้ไว้นะคะโอ้ยแยะโอ้ยมะเร็งวันเพราะว่าหนูชอบกินซ้อนมากินต้องตามมาเร็วตามมาใครตามพี่นาตามไม่ต้องถามมีอยู่คนเดียวแหละพี่ว่าน้องแวนจะตามให้กินไหม ไม่ค่อยควรตีนเท่าไหร่เนาะ หมดก่อนเด้มาโอเคไฮไลท์สดบ่ะหืมว้าวหลายผักปัญหาคือแมลงวันตองปลาหมึกขออนุญาตใช้มือนิดนึงนะคะน้องแมวเราต้องช่วยกันไล่แมลงวันด้วยต้องตัวใหญ่ๆไปจะเสียบเนี่ยกวาดเสียกินเช้าแต่เช้าสดน้ำก่อนอะไรนะกวาดเสียกินเช้าตรงมือแต่เช้าโบน้ำมะเขือเทศงัวมากเนาะถ้าถั่วที่นี่มันหวานถั่วหน้าบ้านเราบ่ะชาวกรุงเทพซื้อไปค่ะก็หวานมาดีอ่ะเป็นยังไงลูก
ได้ผลน้ำก่อนมันจะเค็มหน่อยนะหนักตัวละจะอร่อยนะคะมันนัวดีลูกสาวน้องแม่จะขอข้าวเหนียวมาน้องแม่จะขอกินสามรอบแล้วข้าวใครผมเนี่ยนึกเรากินที่ไหนนึกเรากินตูนยังไม่กินข้าวเขาเขาอย่างเลยหมกเดือดพอดีกินได้หมกเดือดพรุ่งนี้ตาปานจะเอามาอยู่กินกับขั้นตอนก็เลยตะไคร กินกับขนมจีนพอดีอันไหนกรอบนี่แหละจังบดกูจะกินปันใดนะขนมจีนมันแค่ยากถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องบอกเลยคีบเอาคีบเอาก็เหมือนวันนะเบื่อต้องวันนี้แหละเวลารับปานตายพี่โน่นะเออแบบที่ไหนลูกชายฉันเขียนแล้วก็มานี่นะตอนแรกเห็นผมนอนมันก็นอนตามเลยพี่เสียงเหรอเราก็วิ่งมานานได้เลยเต้นหนุนออกตอนไหนเนี่ยคนปล่อยบ่เนี่ยหลังบ้านสงสารนางงอนงอนงอนแอบไปนอนหลังบ้านงอนไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์จะทำอะไรถ้าแม่เรียกบ้านเข้าเร็วนี่เข้าบ้านเร็วนี่จะงอนตุ๊กปองตุ๊กปองเล่นด้วยก็ไม่เล่นกินหมูยอกับซอสพริกกับข้าวเหนียวเป็นไงรสชาติอร่อย น้องแววว่ามันไม่เผ็ดเด้ทำไมมันเผ็ดจังฮะพริกที่ไหนหลังบ้านเอ้ย พริกแห้งด้วยพี่เด็ดบ่หลังบ้านกับพริกแห้งหลังบ้านเผ็ดอยู่เด้สีเวียวหมักนอนนี่เลยมันกระดึ๊บกระดึ๊บนอนยังมันยังไม่โตนี่มันจะกล้าอย่างนี้ค่ะพี่นาคะขยับออกนี่เหรอหมูตัวอ่อนหมูอาบน้ำแล้วนะลูกอย่าไปทั่วนะก็จะอาจจับอาบน้ำได้พี่แววได้แผลเต็มมือเลยมันขวดป่ะขวดพี่แววเราต้องหมึกลง
เราจะเอามาแช่น้ำก่อนแล้วก็มารองแบบนี้ลงแช่น้ำถึงจะอร่อยปักหุบบะแดงเลยค่ะกระเทศเจ๊จุบ่ะเกิดตายบ่เอาเรื่องนี่เผ็ดกว่าเจ๊จุอีกเจ๊จุไม่รักษาไหมน่าจะสั่งเจ๊จุเซตไผ่ดีจริงเซตที่นานหรือเซตแล้วเซตที่นานนัวชอบน้องแววหวานเปรี้ยวเผ็ดมีปลาเอามายังลูกงอมายังปลาอยู่ในจานเอามายังสาดตะแรงไว้เพราะเผ็ดเลยยังน้องลูกโดดใส่อีกเด็กให้ลูกโดดบ่บ่ไหวแม่ใช้คำนี้ท่านบอกบ่ไหวเผ็ดทางอันนี้ผมครับนะแกงหัวปกสิรอดบ้างมื้อนี้กูฟังมันไปเหลือก่อนไม่ได้เลยไม่ต้องมีเกลือเกลือมันช่วยได้จริงเหรอเกลือค่ะเกลือกระป๋านะก่อนอร่อยนะนี่ผมกินกับแรกนี่นะถึงอร่อยมันขึ้นตรงนั้นว่ะพอเผ็ดก็กินไปกินข้าวเหนียวใช้ได้ตำสายถั่วงอกบ่ะอร่อยโอ้ยแก่พอโชคดีได้ต้นนี้มาให้มันอร่อยหมดปูนต้องพยายามรักษามันไว้ไม่ให้มันล้มหลังว่างดีกว่า
มันจะล้มหลายรอบแล้วโอ้ยสะเดาจะล้มหลายรอบเอาไม้ไปทำมันไว้หน้าเพื่อนอ่ะโค้งผมอือผมปิดเลยต้นนี้ก็เหมือนกันผมแห้งมากคือที่บ้านมีต้นสะเดากี่ต้นให้ทายบ้านไหนคะตรงนี้ที่บ้านที่ไหนทั้งหมดเหลือ5ต้นนะเนาะเหลือนะหน้าบ้านก็มีคือต้นเอาต้นที่มันบ่ตายแฮะหน้าบ้านหนูมีอย่างตายทุกอันหน้าบ้านใสมึกบ่ทันมันดอกหนักบ่ได้คือกันครับพี่นะพี่เหลียบปลูกไว้2 3 4ห้าหกหกต้นให้กลับไปนับใหม่ให้กลับไปหกหรือแปดหายอดได้ข้างนอกมันไม่มีหลังบ้านสองหลังบ้านใหญ่หลังบ้านไหนนู่นบ้านคนไทยหนึ่งอันนู้นหนึ่งนี่อีกเยอะ30ต้นพอดีถามคนปลูกนี่ลำไยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ลำไยคือสะเดาเนี่ยเอาบอกให้กลับไปดับใหม่ที่อยู่ข้างบนอ่ะเนาะนี่ข้างต้นมะพร้าวหน่อยใกล้เครื่องสูบน้ำเราด้วยก็มีดิเนี่ยเห็นอยู่สามสี่ต้นนู่นเนี่ยถามคนปลูกนี่ให้นับใหม่นาปลูกต้นนี้นาปลูกสะเดาแค่ต้นเดียวพี่ปลูก1ต้นท่านปลูกกี่ต้นพี่เดียวปลูก2 3ต้น3ต้นต้นเนี่ยต้นนี้ขึ้นเองหน้าบ้านใหญ่หน้าบ้านยายปลูกกับไอ้ต้นเอนี่ลำไยของมาที่ขึ้นพร้อมกับลำไยใช่ไหมมาชิมยังรสชาติเป็นไงยังไม่ได้แตะเลยถึงหน้าก็น้องแววฟินดอกสะเดาไปขายเมล็ด10 บาทถ้าเป็นหมดก็แจกน่าจังว่ะเอาจริงๆเด็กเหมือนยายเหมือนยายที่ขายเวลาไปไหนลูกค้าเราเจอได้เยอะสมัยแต่ก่อนเราก็จะมีรถจักรยานหนูก็ไปกับพี่ไปฝึกงานไอเจไปแล้วกันขี่รถจักรยานไปถ่ายกุ้งเด็ดไปบัวเครื่องทางตีนทองสีรถแล้วกลับมาข้าวเหลืองหวานไม่คุ้มเลยใช่ไหมแหละแล้วใครให้ไปขายอีแม่ใช่ใส่กลับมาเพื่อนผมมาตายเนี่ยเป็นบาดทะยักตายทำไมตีนเขาซีเนี่ยส่วนเท้าหายไม่ได้ฉีดยาบาดทะยักใช่ไหมเอาไม่อยู่หายดิมันเป็นสนิมใช่ไหมไม่หายไปครึ่งเลยหนูอ่ะส้นเท้านะ4 รอบพี่ตีนเข้าขี่รถน้ำที่เท้าเข้าขี่รถน้ำสกุลงวดพุทธเหมือนกันนี่แหละญาติน้องกันอุ้มแม่จ๋าลูกหน้าตาคล้ายกันเลยร่วงไปแล้วพันว่าเฟดเลยเหมือนสั้นอ่ะนะเนียนไม่คุ้นเลยคือไอ้ต่อยพวกแม่ทางว่าที่แบบคือแม้กระทั่งแบบเกิดมันจำกัดน่ะขนาดหลานไปเว้นอยู่ตะงอย
ขาจะบอกว่าผมไปเว้นเลยกี่รถหุ่นก็คือกันเลยบ่แม่นหน้าตาคือกันเลยถึงอยู่ถึงถึงต้องการเลยนะพี่นะแปดต้นนี่ไปเว้นรถบ่นี่นะมึงได้เลยเขาไปนอนเลยนะเขามาถามตลอดเนี่ยในบ้านพอไปใช้ที่บ้านมาเคยเรียนบ่อแล้วแบบตำรวจกูได้มาหาเนี่ยเบยฉันเข้าใจว่าเป็นสัตว์แม่รถกระทบไว้ดังแม่นานที่ผมจะเข้าไปเซเว่นในอำเภอเนี่ยเบอร์ดีตลอดกลางคืนใช่แต่กับพี่พี่สาวข้างข้างบ้านมันจะได้ไงรถเสียตรงน้อยเนี่ยขึ้นเมาเยอะเนาะดึกดึกอ่ะลูกอันตรายถ้าเลยวางใจเลยถนนเนี้ยมันแคบแล้วคนเมาพี่เห็นไหมก่อนขาไปเนี่ยก่อนขึ้นสะพานเป็นทางโค้งเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเลยโค้งขึ้นบ้านเขาเลยรถมอเตอร์ไซค์ไปข้างหลังคาบ้านเขาคุณเด้มันเลยโค้งอ่ะไอคนนั้นตายไปแล้วตายดูดูเจ้ามอญเนี่ยนี่โค้งทางคุณอะไรปะเพราะว่านี่ปีนี้เนี่ยเพิ่งตายหลายศพด้วยรวมทั้งน้องกันด้วยแล้วก็คนที่จำรู้จักน้องผู้หญิงใช่ไหมเพื่อนเพื่อนหลายคนเลยอ่ะใช่ว่าตกอ่ะจบที่จบที่จบมหกกับมสามกันอีกยังไงกันเด็กน้อยเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่องอยยังไม่มีคนตายเนี่ยพี่ว่าถนนมันอันตรายเอ้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยปกติต้นโพเอในโรงเรียนนะมันจะเอาคนเรียกว่าต้นโพเอาเด็กมันมีคนตายตัวเทียนเนี่ยแต่ก่อนรุ่นผมอยู่มสามไม่ใช่อย่าลบหลู่นะเรื่องพวกนี้ได้ยินข่าวว่าเด็กตัวเล็กพักเสียชีวิตไอ้ตายมีมะเขือด้วยล้มลงที่จำเพนนะหลุดบ่มีสิ้นดีเลยพี่นะหลุดไปเลยอ่ะหลุดดีมโมตายเนี่ยวันนี้ข้าวเหนียวกินพี่นะเฮ้ยแม่เพิ่งอาบน้ำให้เด้โอ๊ยไม่เอาลูกเพิ่งอาบน้ำอ่ะกินข้าวกับแม่เนี่ยไม่รับผมไม่อยากกินคนจะเอาจมูกโดนออกมันคืออีหยังวะผมจะไปถามคนจะเอาจมูกโดนออกแล้วคนไม่อยากกินแล้วทีนี้มันจะมีช่วง 4-5 ปีติดตั้งแต่เวลยังเด็กอยู่ไม่เรียนช่วงหนูจบๆอ่ะพอจะมีมันจะเอาเป็นเอกปีแบบปีละคน2คนอย่างงี้นะพี่นาปีแล้วนะสกุลตัวงอนอ่ะตัวงอนตัวหักนั่งสกุลตัวอ้อน้ำหน้าค่ะตายเกือบเบิดโรงเรียนค่ะคู่ป่ะตัวตะกี้กับบะซื้ออ่ะแล้วนี่ค่ะจบมากับเดือนตายผัดกะเพราแซ่บๆเนาะอย่าจัดผัดกะเพราเริ่มตายกับไปที่อ่ะสองคนนี่เหมือนว่าซอยผัดกะเพราได้นี่มันแสบนะแต่มันเผ็ดกุมกินให้มันหมดเด้อมันมาหลายดอกมันหลายช่องหอมเลยช่องหอมมันเดือดมันนัวไหมโอ้เบาอยู่หนาวเนี่ยคุณไม่น่าจะรู้อะไรลูกฮัลโหลแววมะเขืออร่อยเด้เห็นไหมบอกแล้วมันหวานมะเขือมันปลูกเมื่อวานเมื่อคืนยังไงสี่เลยยี่ปะต้องหอยละวันนั้นน้ามาไปตอนขึ้นบ้านใหม่อ่ะน้าแกแค่ผัดน้ำมันหอยเฉยๆนะอร่อยอร่อยกินกันจนหมดไม่ใช่ว่าหิวข้าวป่ะอร่อยจริงอันนี้มันเพิ่มความหวานถั่วสกลนครอ่ะอร่อยจริง
ไรตีอยู่มันใหม่พอจะฮอตอันนานเหมือนกันตรงกระทัดแล้วไม่ได้ใช้ยาห้าสิบเดียวกันด้วยมันกี่สายมันหักเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลได้คนนึงเมื่อวานนักเลงรถนักเลงทุกคนนี่รถน้ำต้นไม้บอกเนี่ยอ๋อได้เหมือนกันเอ้าทำไมไม่เรียกป้ามากินทั้งสองเนี่ยแม่บอกกินหรอกท้องมันบริณักเลงได้นักเลงนะแต่นักเลงก็ดูคนด้วยเด้นักเลงที่กลุ่มพี่เนี่ยเว้ยอย่าเด้อห้ามบ่ได้เด้อไปว่าท่านน่ะระวังเจ็บรวดแล้วมีคนมึนๆเจ็บแสบทั้งนั้นเด้อกลุ่มนั้นน่ะค่ะเบยอันมันบ่เจ็บเพราะหยังหรอกเจ็บเพราะอันผิวซ้ําไปแหละอันยาวเขาบ่ได้เอาแล้วจะซ้ํากันนะมันตีกันวันนั้นน่ะที่ไปส่งน้องแววน่ะตีกันจ้ารถบุบบุบบุบตรงหน้าวัดน่ะโอ้มึงมีแนวเห็ดเนาะมันไม่เวียกเนาะตีกันเขาถือว่าเข้ามาจนเพียนบึงสานาหลวงทำไมมันถึงเถื่อนรุ่นผมอ่ะตำรวจไม่กล้าเข้าเขาเบื่อขนาดอึ้งนี้โอ้เจอหนังกระติกแล้วไม่ยอมไม่กล้าเขาเบื่อขนาดนี้เขายังไม่กล้าเข้าที่นาขโมยก็เยอะด้วยบ้านผมเนี่ยจะไปก็หนักคุกอีกแต่ผมไม่เคยติดคุกเลยแต่ไปติดคุกอยู่ที่ชลบุรีมอเตอร์ขับนี่แหละสองวันจะเป็นจะตายอยู่แหละก็เหมือนคนอื่นเขาติดเป็นปีโอ้อยู่ได้ยังไงผมว่าเบื่อโดนยาจับติดทั้งหมดเลยติดคุกปกติยังคือขายซาให้ขาเห็ดรถเดี๋ยวเห็ดขึ้นเขาเขาจับลองเขายึดแค่นั้นพอขาซางคือกฎหมายไปให้น้ำมันคือเขามันจะมีอะไรนะที่เขาบอกว่าเมาแล้วขับทำยังไงถึงจะไม่ติดคุกอ่ะปวดเสื้อดอกเตรียมกินซาลาเปาพี่น้ำเติมน้ำอารมณ์เติมซาลาเปาเพื่อนนั้นมาถ่ายคลิปผมวันนั้นนะถ่ายคลิปแกล้งกันนี่แหละมีการ์ดได้บอกเปิดประตูให้อย่างนี้ตำรวจเชิญครับเขาบอกโอ้เดินเข้าแก้วเดียวเนี่ยวันนั้นน่ะไปทำเครื่องเสียงรถไปช่วยเขาอยู่สะพานใหม่ชลบุรีครับแก้วเดียวมันตรวจได้กี่ห้องอ่ะขึ้นพี่ขึ้นเท่าไหร่55มิลลิกรัมทำไมมันขึ้นสูงอ่ะถ้าแก้วเดียวเพิ่งกินใหม่ใหม่ป่ะแม่นคนละแก้วนี่แหละแล้วมาเจอกันอยู่ร้านเครื่องเสียงเด้ออยู่บางทรายตัวเอตรงเอสามสามเซียนน่ะตรงสะพานใหม่นะขับมามาเจอด่านนมเมาไหมผมไม่ได้เมาเหรอเอ้าเด้อสิเด้อเดินตรงทางไอ้สีขาวนะที่ต้องขีดไว้นะผมก็เดินตรงเนี้ยเอาเป่าสิเป่าไอ้เครื่องเก่ามันบวกขึ้นเด้อบาทนี่เอาลองเครื่องใหม่โอ้ย55มิลลิกรัมโอ้ยเกี่ยวเดียวเอ๊มอดเว้ยบ่ได้เสีย 5,000 เลยพุ่นเว้ยเสือกเป็นวันศุกร์อีกบาดนี้วันเสาร์เขาบ่ให้ประกันวันอาทิตย์เขาเปิดศาลเลยเขาเปิดศาลให้เสียค่าปรับเท่าไหร่ฮะ5,000รถยนต์ 7,000 ประสบการณ์ผมโดดต้องง่อยนี่ค่ะเขาประสนใจแล้วที่หน้าประสนใจก็อย่าเผลอเวลาคาสิเอาเนี่ยเผลอแล้วเขาเขามีธุระมันหลายเพราะเขาหาอันนั้นแต่เขาอ่ะเป็นเซ่ยเซ่ยธรรมดาเขานี่คือคนธรรมดาเขานี่นี่อาชีวะเนี่ยเขาประสนใจก็ยากมันมีกล้องถ่ายโบใช้มาก่อนนอกเขามาเอาข้างเพื่อนก็ได้ขยะขีดฮะนั่นแหละตั้งใดก็มีแต่ลูกหลานตัวผู้เจ้าเขาก็รบท่านอันนี้มันจะคุ้มเหมือนจ๊ะนะอาตัวพระเจ้ายังเป็นตำรวจมึงจะไปขดกคดีผู้ทิพย์เด้ออายข้าเจ้าเขาเคยทิ้งบ่ไปเต้นกับไปเต้นกับไอ้ตำรวจคนนั้น
แอร์ไฟไฟนะอ๋อเห็นอยู่เห็นอยู่โอ้มันมีเมล็ดกาวเตะไอ้เนาะจะกวนเขาเหรอยิ้มเสร็จแล้วก็ได้ก็ไปไปไปเบื่อขี้น้ำมั้งไปไปไปซื้อเบียร์มาไปเลยกินน้ำกันเหรอเมื่อวันไปนั่งกับตำรวจอันนครพนมเมื่อวันเขามาเลยเป็นอะไรของเขาเฟ้ยพวกได้เสพนั่นเต็มเลยอ่ะเห็นตำรวจเล็กลี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 กกันเดียวแหละเขาก็ส่วนมากเขาจะเบื่อเอาใบออกมาเขาเสียงเก็บเงินดูดเขาใส่สูตรธรรมดาออกมาเขาใส่เสื้อกั๊กมัดเขาปล่อยตอกระดอกับเอสอหอท่านก็ยิ้มคุ้มเลยสอหอขึ้นใหม่เลยเห็นบ่แล้วเขาเป็นเงี้ยเขาก็เป็นเบิ้งที่เนมเด็กนั่นแหละขยักเอาละนั่นหัวจักบ่ถ้าบุญคิดอย่างห้องประจำเปลี่ยนต้องเล่นนี่กับตำรวจนะถ้าเขาว่าจะมาค่ะค่ะค่ะหรือว่าเคยไปเถียงเขาแล้วมึงเจอร้ายเลยหลายประเทศส่วนใหญ่เจอแต่ด่านขับรถเร็ว ที่น่าเจอบ่อยคือขับรถเร็วขึ้นทางด่วนปะมันถ่ายตรงบ่อนโอ้สมัยก่อนเหยียบ300เหยียบได้ไงคิดดูจนตำรวจมองแบบตอนแรกเอาดีไปก่อนพี่ขับเบนซ์เอาดีโดนเรียกมันไปก่อนพี่พอเสร็จพี่ตามมาตำรวจยืนมองกันบึ้บ300อ่ะโอ้โหช่วงนั้นถนนชลบุรีใหม่ๆนะเหยียบมันมากช่างดำเห็ดไหมเจ๊เปียดปีไปแล้วอยู่ชลบุรีกว่าที่มาแต่ละเดือนเนี่ยเอ้ยพี่ชอบไปตรงบางพระนะไปเที่ยวหมดเลยรู้กับทุกซอยไปบางพระไปนู่นไปนี่อยู่ไอ้แหลมฉบังนุ่มผมไปหมดคนที่สมุทรีไปเกาะสีช้างไปบ้านเพื่อนไปตกปลาหมึกไงเอาข้างในไก่ไปตกปลาตักไก่น้ำถังเมาเรือเด้หนึ่งมาได้ไอ้โซซิมางานบุญกับกวนซิมาแต่ละมือโอ้หึงจนทำไมอ่ะอยากได้ของน้องอ้ายสิฮัลโหลไอ้ฟอนมาได้ใช่ไหมมีงานบุระนังกับเดี๋ยวอ้ายซื้ออย่างมาต้อนขนมมีแล้วยังไงขนมก็ขนมอ่ะมันเป็นขนมสมัยตะก่อนค่ะใช่ไหมมันเป็นขนมก้อนหินนะคะโอ้ยแตงเมย์ถูกสุดแล้วน่ะแตงเมย์นี่มันมีถั่วใช่ไหมแบบนึงแบบนั้นก็ใช่ค่ะแล้วมันจะเป็นถุงแบบมันจะเป็นช็อกโกแลตแล้วมันเป็นก้อนหินเล็กๆเล็กๆซื้อมาอ่ะซื้อมาให้มันเป็นตังเมย์บอกนั่นบอกจอนมันเป็นลูกกลมๆมันเป็นลูกกลมๆลูกสีทองสีทองมันจะเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตอ๋ออ่ะซื้อมาให้นี่เซฟได้เอามาให้พ่อมือสองตอนแรกบริษัทแอบบอกให้ไปซื้อแล้วไปซื้อด้วยกันกับบริษัทเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อมาไว้เยอะในห้องนะก็นั่งกินมาเลยอ๋อเป็นช็อกโกแลตแมนใช่แต่ก่อนเขาฮิตกันนะคะกินอันนั้นนะตังเมย์นี่ถูกมากที่มันเป็นก้อนๆ นะนกเกี้ยวดูว่าแต่นกเกี้ยวเนี่ยโอ้ยถึงมาเหมือนกันแต่แหลมฉบังเนี่ยฮิตขายมากขาวๆนะก็มีซื้อมาป้อนมาติดผมนะตอนแอนผมตัวน้อยนะหน้ามาเนาะป้อแล้วมันง่ายบาทนี่พี่เลยโป๊ะขนาดติดผมมันบาทโอ้ยเมย์หายจนมันแตกเดี๋ยวไข่เป่ายิงเทแล้วมันเป่ามันลูกใหญ่เนาะลูกยางบ่ไหนเขาเรียกว่าลูกยางอันไหนที่เป่าอ่ะที่เล่นมันเป็นหมากฝรั่งเนี่ยตานกแก้วนี่แหละอ๋อสี่เหลี่ยมผมเคี้ยวไอ้สามสี่อันพอดีแล้วก็เป่าให้มันใหญ่ๆหน่อยโอ้หนูหมากฝรั่ง
มันติดผมหน้าม้าเด้ทรงเกียนตอนนั้นน่ะเรียนอยู่เอามันติดยืนดิผมแบบติดยืนนี่อีแม่เอาออกได้ไหนอันนี้มีแต่ตัดอย่างเดียวแล้วแล้วฮึมันตัดมันสั้นให้ให้เอาจนเห็นเด็กกระตั๊กแม่กระตั๊กเลยให้แล้วบอกกล้าไปโรงเรียนบอกกล้าไปเจอหมู่มันสั้นเด้อจ้ะตัดผมเมื่อไหร่รักตลอดเลยอายคิดนิสัยกินไปคุยไป35 นาทีเลยน้องแวว